เอาล่ะไปเรื่องใหม่เรื่องอะไรเมื่อกี้นี่ลุงบอกว่าโหลุงก็ใส่เกียร์ห้าไปเรื่อยดีนะไม่หลับตาพูดถ้าหลับตาพูดไปกันนี้เนี่ยรู้ว่าไปถึงดวงดาวดวงไหนไม่หลับตาพูดเนี่ยดีนะยังลืมตาเล่าให้ฟังถ้าหลับตาเล่าให้ฟังมันจะเป็นยังไงทีเนี่ยก็ไม่ต้องเห็นใครเลยไม่ต้องเห็นหน้าใครนะใช่ไหมหลับตาไม่ต้องเห็นหน้าใครเลยมันก็สบายเลยสิครับถ้าลืมตามก็มองนะเกรงใจคนที่มองหน้าเกรงใจเขาหลับตาพูดไม่ต้องไปเกรงใจเขาดีนะไม่ได้หลับตาพูดหลับตาพูดแล้วก็เอาล่ะต่อไปนี้เมื่อกี้ที่ผมทักท้วงไว้ว่านะมีคำว่าอดีตปัจจุบันอดีตที่แท้จริงมันคืออะไรอดีตหลอกๆมันเป็นยังไงปัจจุบันจริงๆมันคืออะไรปัจจุบันหลอกๆมันคืออะไรโอเคไหมเริ่มต้นจากเส้นตรงเส้นหนึ่งท่านเองพี่เริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาเบื้องต้นก็เริ่มที่เส้นตรงเส้นหนึ่งปืดติดติดติดเอานะเริ่มต้นบอกว่าเกิดเขียนคำว่าเกิดฝั่งนี้เรียกว่าตายขีดเส้นตายตรงนี้นะเมื่อไหร่น้อจะตายเรากำลังคิดอยู่ในวินาทีเนาะเมื่อไหร่น้อจะตายวินาทีแปลปัจจุบันนะเมื่อไหร่น้อจะตายเมื่อไหร่น้อจะตายคำนี้มันหมายความว่ากำลังพูดอยู่ในวินาทีนี้จึงใช้คำว่าปัจจุบันโป๊ะปัจจุบันคิดอะไรแล้วนี่ปัจจุบันเด้อปัจจุบันนะครับปัจจุบันทันสมัยใหม่สมัยฟังนี้นะเมื่อตัวนี้ปัจจุบันเอาล่ะต่อไปเส้นสีแดงเขียวปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นอนาคตสิไปนี่มันต้องเป็นอนาคตใช่ไหมล่ะกว่าถึงวันตายใช่นะนี่คืออนาคตโอเคนะพอได้นะครับอนาคตนี่เมื่อมีอนาคตเมื่อมีปัจจุบันมันต้องมีอดีตใช่เนาะอดีตอดีตนะโยมนะนี่ใช่เนาะอดีตใช่ป่ะนี่อดีตเอาล่ะชัดไหมทีนี้ชัดนะลุงมาชัดนะนะโหนานๆทีจะเขียนได้ชัดนะอย่าลืมนะตั้งแต่เกิดถึงตายโอเคนะเกิดตรงนี้จะเรียกว่าที่มันชัดที่สุดนะฮะใช้คำว่าปฏิสนธิโอเคไหมปฏิสนธิปฏิสนธิปฏิเขียนไงไม่รู้ปฏิสนธินี่อย่างนี้ดีไหมโอเคนะพอได้นะก็คือเกิดนี่เกิดตรงนี้อย่าลืมนะมันมีคำปฏิสนธิด้วยนะกล้าก็ไว้ก่อนปฏิสนธิครับเอาล่ะมาหาความหมายมันครับ ปัจจุบันจริงๆน่ะมันคืออะไรปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือเส้นนี้ปัจจุบันหลอกครับอันนี้หลอกเนี่ยปัจจุบันหลอกไม่ใช่หลอกลวงนะคือมันไม่แท้นั่นเองใช่ไหม ปัจจุบันวินาทีเนี่ยปัจจุบันมันก็เข้าท่าเฮ้ยแต่มันเป็นปัจจุบันหลอกๆวะถ้าปัจจุบันจริงๆน่ะคืออะไร
จุบันจริงมันเริ่มต้นจากตัวเกิดครับปัจจุบันจริงนะเอาล่ะปัจจุบันจริงอยู่ตรงนี้ครับเริ่มต้นจากตัวเกิดการเกิดนี่คือปัจจุบันจริงๆปัจจุบันจริงนะก็คือปฏิสนธินั่นเองครับถ้าอดีตจริงๆทีเนี้ยครับอันนี้อดีตหลอกอดีตมันถึงนี่มันหลอกอดีตจริงมันก็ต้องเป็นอดีตชาติครับพี่เห็นไหมเห็นไหมอดีตจริงๆเส้นนี้เป็นเส้นเกิดนะเอาสีเขียวแล้วก็ยาวไว้หน่อยนึงให้มันรู้เส้นตัวเกิดมันจะได้รู้ว่าเออนี่ลากไม้เห็นอดีตจริงๆก็คืออดีตชาตินะคุณโยมอดีตจริงๆคือตรงนี้อดีตจริงอดีตจริงจริงๆนี่ก็คือเรื่องราวของอดีตชาติครับว่าเห็นไหมปัจจุบันจริงก็คือเริ่มต้นที่ปฏิสนธิคือตัวเกิดปัจจุบันจริงส่วนปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้คือตัวหลอกนี่เห็นได้ยังเห็นได้ยังทีนี้ตัวเดียวจริงๆเนี่ยจะรู้ได้ไงรู้ได้จากตรงนี้ครับรู้จักคำว่าสเปิร์มไหมครับสเปิร์มเป็นตัวไงได้ได้มันเป็นตัวนี้เนาะนี่หัวสเปิร์มนี่หัวสเปิร์มสเปิร์มเนี่ยพ่อผู้ผลิตปฏิสนธิกับไข่ของพระราชมารดามันเป็นตัวเกิดปัจจุบันจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธินะคุณโยมปัจจุบันจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิไม่ใช่เดี๋ยวนี้วินาทีนะนี้นะต้องเข้าใจให้ได้นะครับอันนี้มันปัจจุบันหรอกงั้นเพราะฉะนั้นคำว่าอดีตเนี่ยอดีตหลอกเนี่ยอดีตหลอกเนี่ยตัวนี้คืออดีตหลอกอันนี้คืออดีตจริงนี่เป็นอดีตหลอกปัจจุบันหลอกอดีตหลอกปัจจุบันจริงอดีตจริงไม่งงนะไม่งงนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วนะลากเส้นนี้ให้อยู่ดีอาทิตย์ที่แล้วนะปีที่แล้วก็ได้วะเราพูดถึงปัจจุบันหลอกๆพูดว่าอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วก็ได้เอาแค่นี้อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วก็ได้เอาปีที่แล้วดีกว่าแล้วปีต่อไปปีต่อไปเรื่อยๆฟังให้ดีนะอดีตอดีตตัวนี้มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันจริงนึกออกไหมไอ้นี่คือปัจจุบันจริงๆโอเคไหมครับตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวินาทีนี้นี่เขาเรียกว่าปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันงงไหมครับมันซ้อนกันอยู่เส้นสองเส้นนี่มันทับซ้อนกันใส่คอนดูซีก็ได้วะโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าว่านี่ดีสุดเป็นอย่างนี่แหละคือตรงนี้ครับที่บอกว่าอะไรอดีตตรงนี้ใช้คำว่าอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันเพราะมันเป็นอดีตหลอกเป็นอย่างอดีตหลอกเพราะฉะนั้นพอเวลาย้อนมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันอดีตซ้อนอยู่ในซ้อนอยู่ในปัจจุบันจบไหมงงไหมครับส่วนอนาคตคือนาทีต่อไปอันนี้อนาคตเนี่ยมันยังไม่ถึงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของจริง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 นะฮะถ้าหากว่ายืนพูดตั้งแต่วันที่เราปฏิสนธิปุ๊บ
ฝั่งนี้มันก็เป็นอนาคตมันแต่เราพูดกันวินาทีนี้เพราะฉะนั้นนาทีต่อไปก็เป็นอนาคตเนาะจนทั้งถึงวันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีตายหวังว่าคงเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจนะพี่นะเอาละเมื่อเข้าใจได้เนี่ยนี่คือโครงสร้างกันแบบจ่าๆเลยล่ะครับนี่คือภาษาลุงงอกภาษาคิกก๊อกหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจตามนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจตามเนี้ยนั่นแหละครับก็จะรู้ว่าตัวเราคือใครมันจะรู้ตัวเราเนี่ยทำไมลุงเวลาให้แนะนำนั่งสมาธินอนสมาธิอยู่สมาธิทำสมาธิให้นึกถึงอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตหรอกนั่นเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะถอยหลังไปหาอดีตแล้วก็ข้ามภพชาติได้ด้วยนะจะเอาชาติไหนล่ะครับเพราะสเปิร์มมันมากับสเปิร์มเนี่ยภพชาติที่แล้วคือมากับสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผลิตมันจะไปถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นในแนวของพุทธศาสตร์นั้นจึงใช้คำว่าใช้หลักความจริง3ประการนั่นเองอริยสัจ3มีภาษาลุงปัจจุบันทำสมาธิก็นึกถึงทุกปัจจุบันนี่ทุกไม่ยอมเดี๋ยวนี้ทุกไหมทุกไหมเดี๋ยวนี้แต่ก็มาทุกโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็กลัวแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกหรือทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากได้เสียกับใครก็ไม่รู้ว่าลุงระวังกูไม่กลับนะลุงนะอย่าหลุดโผนะอย่าเข้าป่าบักนัดนะฟังให้ดีครับเวลาทำสมาธิอันนี้ก็รู้แล้วว่าเส้นปัจจุบันลุงคิดดีๆก่อนเพราะว่ามันหลายอย่างมันซ้อนๆกันอยู่นะครับลุงไม่ได้ทำสมาธิเนี่ยปัจจุบันให้นึกถึงตัวนี้เป็นทุกข์วินาทีนี้ทุกข์ไหมครับพี่นี่ทุกข์ไหมครับเฮ้ยฉันก็อยู่ในห้องแอร์อิ่มก็อิ่มมาเต็มปอดเต็มสวงแล้วไม่เห็นจะมีทุกข์อะไรโอ้โหสบายเหลือเกินรู้ไหมแปลว่าสุขใช่ไหมทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขนะโยมหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันมีความสุขรู้ไหมพี่ความทุกข์มันซ่อนอยู่ในความสุขนะมันจะไปโผล่เมื่อไหร่รู้ไหมมันจะไปโผล่ไอ้ตัวทุกข์มันจะไปโผล่เมื่อไหร่โผล่เมื่อ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าสิ่งนั้นคืออะไรโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่นะมันเข้ามาเบียดหนักก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเดินก็โอ้ยยืนก็โอ้ยกินก็โอ้ยหายใจไม่เข้าไม่ออกก็โอ้ยแอะจบข่าวนั่นนะครับไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นเพราะว่าทุกข์มันซ้อนอยู่ในสุขอยู่มันยังไม่ปรากฏพอเริ่มปรากฏมาแล้วหนุนที่จะรู้สึกงั้นมารู้วันนี้ซะเสียหายไหมครับรู้วันนี้รู้เดี๋ยวนี้ดีไหมครับถูกทีนี้ถอยหลังก็สมุทัยมาถอยลังไปเรื่อยนิโรธมาแล้วจะเข้าสู่แดนนิโรธแดนนิโรธนี่อย่างเพราะนั้นต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัตินะครับจึงจะรู้อดีตชาติไม่เข้าสู่ภาวะนิโรธไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้หวงนะที่ว่าเล่าให้ฟังจ๋าๆอีกแล้วอ้าวขีดเส้นให้ดีทุกส
สมุทัยตรงนี้ก็แล้วกันสมุทัยอยู่ตรงนี้นะสมุทัยแล้วก็นิโรธปืด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 นี่ฮะเข้าสู่นิโรธสมาบัติที่เราจุดนี้คือนิโรธนิโรธะนิโรธสมาบัติใครก็ตามที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้จึงจะรู้ว่าอดีตชาติเป็นเช่นไรนะสิบอกจะรู้ดีแน่นอนกับสเปิร์มรู้ตัวสเปิร์มแน่นอนมาจากไหนรู้แน่นอนด้วยสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตนั่นนะครับแต่ตัวหัวสเปิร์มมันของเราเนี่ยหัวมันเนี่ยไอตัวหัวมันคือนิวเคลียสมันเป็นของทุกขั้นหมดอันนี้มาเป็นเพศแม่ซะเนี่ยอันนี้มาเป็นเพศผู้ซะเนี่ยเห็นไหมมาเป็นไฟเพศแม่เพศผู้จะเปิมที่ว่าพ่อผู้ผลิตจะรู้ได้เฉพาะเมื่อเวลาเข้านิโรธสมาบัติทุกสมุทัยนิโรธสมาบัติพอเข้าสู่นิโรธสมาบัตินิโรธแปลว่าดับทุกนะดับทุกก็แปลว่าดับตัวเกิดนะครับเห็นไหมปฏิสนธิคือตัวเกิดเห็นไหมครับอะไรอย่างเห็นไหมก็ไม่มาเกิดอีกเห็นไหมถ้าหากพัฒนาไปถึงทั้งถึงตัวตายเนี่ยคำว่าตายคือตรงนี้เนาะเนี่ยคำว่าจะตายในชาตินี้ยังเหลืออยู่เนี่ยครับเวลาที่ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยเวลาที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไปที่ยังเหลืออยู่นี่นะตรงนี้ทำสมาธิไปซะเห็นไหมจนทั้งมันถึงเส้นนี้นะเส้นตายที่ว่าตายมันสิ้นสุดตรงนี้เนาะทำสมาธิแต่อันนี้ทำสมาธิตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเวลาหัวถึงหมอนปุ๊บนอนทำนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงตัวสมุทัยพ่อแม่เป็นสมุทัยคือเป็นต้นเหตุทำให้เรามาเกิดเราเกิดเป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะทุกข์ในจุดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือปัจจุบันยังทุกข์อยู่ก็ได้มีปัญหาปัจจุบันหลอกเนี่ยยังทุกข์อยู่ปัจจุบันจริงอยู่ทั้งเนี้ยด้านนี้อ่ามาดูให้ดีนะตารางนี่พี่ภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะบอกให้ดูลุงจะเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เอาไว้ด้วยจะมาเพื่ออะไรไม่รู้แหละครับลุงมีแนวทางของลุงแล้วกันจะทำเอาพิพิธภัณฑ์ไว้ก่อนจะตายเออแต่ไม่รู้นี่คือลายมือลุงออกแล้วเนี่ยพูดไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวอีกหน่อยเขาเซ็นกำกับไม่ต้องห่วงครับงั้นพอเวลาตายฟังให้ดีนะเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรมารู้แน่นอนกี่ชาติกี่ชาติรู้แน่นอนพระพุทธเจ้านับพบชาติไม่ถูกพี่ไอ้500ชาติมันน้อยไปไอ้10ชาติมันน้อยไปให้รู้ซะบ้างมันน้อยไปพระเจ้าที่เกิดทีแรกก็คือเป็นไวรัสเลยไวรัสโคโรนาที่ชาวโลกพูดถึงในวันนี้ด้วยนั่นแหละนี่ภาษาลุงนะนั่นแหละเกิดปุ๊บเป็นอนุธาตุเล็กนิดเดียวเป็นคลื่นเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาที่เขาว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นหยุดมันจัดการกับมันโอเคไหมถ้าไม่บริสุทธิ์จบข่าวแล้วไปต่อยเรื่อยนี่นะครับบ้านเมืองหรือว่าโลกเราจะมนุษย์โลกนี้จะอะไรบริสุทธิ์กำลังเกิดสงครามต่อสู้กับนะศัตรูที่มองไม่เห็นตัวคือไวรัสนี่มันจะไปอีก50ปีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยครึ่งศตวรรษเนี่ยครับนี่ละเพราะนั้นพวกนักธุรกิจเขาหัวเวิร์ลไวด์เว็บเนี่ยเขาพยายามหาวิธีที่จะทำวัคซีนเข้ามาขายกันตลอดทางโอ้โหดูสิครับโดสมันกี่ตังค์เห็นบอกก็3 4,000 ไม่เศรษฐีจองเนี่ยระวังให้ดีนะเศรษฐีฉีดเข้าไปจำไม่ได้นะจำสมบัติตัวเองไม่ได้นะเป็นไปได้ไหมทีลุงเตือนนะเตือนนะหวังดีมากนะเอาผ
ภูมิต้านทานจริงๆมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเราเองไม่ต้องเอาอะไรมากระตุ้นต้องงับอากาศในเบื้องต้นตามสไตล์ของไทเทนแมนนะครับให้มันบูสต์ขึ้นมาให้มีพลังมากมายมหาศาลโอเคไหมครับให้มีความร้อนในร่างกายขึ้นมาความร้อนเนี่ยคือภูมิต้านทานจะสร้างได้ด้วยโดยการงับอากาศอากาศเป็นยารักษาตัวเราลุงพูดกันมาหลายสิบปีนะครับไม่เพิ่งมาพูดนะน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยพวกหอยปูปลาไอ้ที่เขาว่าโปรตีนโปรตีนนั่นแหละเขาว่าโปรตีนไอ้เราบอกว่ามันเป็นยารักษาตัวเราถ้าจะกินก็กินเป็นยาโอเคไอ้ที่เขาบอกว่ายายายเป็นพิษเออเอาว่ายาที่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรเรียกว่าไวเรียกวัคซีนได้ไหมก็ยอมได้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละลุงเห็นเป็นพิษจึงมาตักเตือนกันผ่านจอนี่ลุงออกมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่นะท่านกับผมอยู่ด้วยกันนะเออเวลาท่านจะปวดหัวตอนนั้นผมก็รักษาให้เข้าใจอย่างถ้าผมไม่มีอาหารการกินผมก็อาศัยท่านดีไหมหรือจะให้ผมไปทำนาเองก็เกินไปแล้วพี่ก็เข้าใจว่าใช่ไหมเล่าให้ฟังขนาดนี้นะไม่ต้องไปฟังได้เหตุฟังทำที่ไหนแล้วตอนนี้มันเรื่องของตัวเราเท่านั้นพูดเนี่ยกระดานนี่คือเรื่องตัวท่านตัวผมนั้นเนี่ยนะลุงเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยทุกสมุทัยนิโรธท่านเองใช่ไหมเนี่ยหน้าวันนี้เออเขาว่าปัจจุบันคือภาษาพ่อขุนใช่ไหมเนี่ยเอาป่ะใช่ป่ะหรือลุงใช้ภาษาอะไรอดีตจริงๆอดีตหลอกบอกให้เสร็จสับปัจจุบันหลอกปัจจุบันจริงๆบอกให้เสร็จสับนะเพราะฉะนั้นการที่จะไปบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตจำด้วยครับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นแหละครับโอเคไหมเออง่ายๆถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรู้ว่าอดีตชาติตัวเองเป็นอะไรก็ตามแต่ทำสมาธิเห็นสเปิร์มนี่ก็เหลือเกินแล้วเนี่ยเห็นสเปิร์มตัวเองอันนี้เชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยถ้าใครก็ตามที่สามารถเห็นสเปิร์มของตัวเองในบริบทการจับสมาธินะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆด้วยนะงั้นต้องสมาธินะธรรมะต้องถอยหลังนะครับอย่ามุ่งหาอดีตอดีตไปไงก็ไปเจอหรอกครับถ้าหากว่าเพราะมันมีที่มาเริ่มต้นนะครับสุดอดีตปุ๊บก็สู่สุดอนาคตงั้นอนาคตพอเวลาเป็นชาติสุดท้ายนะเป็นที่บอกว่าต้องบอกว่าไม่ตายนะไม่ตายนะจะตายเหมือนทางโลกไม่ได้นะครับคำว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายก็แปลว่าอยู่แน่ล่ะกลุ่มพระเจ้าใช่ไหมเข้าสู่อ้อมตักของพระเจ้ากลุ่มพระอรหันต์ใช่ไหมเข้าตักอ้อมตักของพระอรหันต์แน่นอนกลุ่มสาธุใช่ไหมเข้าอยู่ในอ้อมตักของพระพุทธเจ้าแน่นอนคือต้องผ่านพระธรรมแน่นอนลุงบอกว่าแน่นอนแน่ๆไม่เปลี่ยนคำพูดถ้าผิดขอได้ผิดพูดเดียวจบข่าวไหมเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่ต้องใครมารอรับรับหรอกนะถ้าผิดขอรับผิดพูดเดียวที่พูดมาทั้งหมดนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตนะผิดกฎหมายบอกว่าเนี่ยมีไหมฮะถ้ามีผิดกฎหมายทักท้วงลุงหน่อยนะลุงรู้เท่าไม่ถึงการโอเคไหมหรือว่าถ้าหาก็ผิดหลักศาสนาใดๆทักท้วงหน่อยนะครับเพราะว่าลุงรู้เท่าไม่ถึงการโอเคนะขออภัยนะแต่ถ้าหากเป็นจริงถามว่าดีไหมล่ะเพคท่านเป็นคำตอบสุดท้ายชีวิตตัวท่านสำหรับลุงเซ็นกำกับเอาไว้เลยของไม่จึงของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไว้ขออภัยของไม่จริงของไม่จริงนะของไม่จริงนะของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมย้ำถ้าเป็นของจริงของจริงๆมันต้องทั้งสั่นทั้งไหวคนลุกไหมพี่คนลุกไหมสั่นไหวไหมของจริงมันต้องสั่นไหวเนาะหรือใครว่า
ลุงว่างั้นนะว่าแล้วก็เซ็นกำกับซะหน่อยนะเอาละเอาสีแดงหรือสีอะไรเอาสีแดงหรือสีอะไรสีน้ำเงินดีกว่านี่เซ็นตรงนี้เซ็นพลาดผ่านไปเลยลายเซ็นลุงไม่ได้อีกหน่อยจะขายลายเซ็นนะลายเซ็นนี่ลุงขายได้นะโอ้วันนี้มันเที่ยวอะไร16มอคอ64จบข่าวพอไหมครับมาใช้ได้เลยเหนื่อยไหมพี่ลุงไม่เหนื่อยหรอในบรรยายได้ครึ่งวันครึ่งขั้งวันยังยืนนั่งเลยไม่มีคำว่าเหนื่อยลุงมันลุงมันของลุงจบนะเอาละลบทีนี้ครับโอเคครับใช้ได้แล้วจ้าปืดปืดเสียงดังปืดปืดเลยเวลาลบไปเอาละต่อไปครับท่านอีกหน้าจอที่เคารพนะครับมีแล้วก็ถามถ่ายไปมา Q&A